าฟังนิทานกันแล้วงานมาแล้วสวรรค์ยังอยู่ใกล้กับโลกสัตว์ต่างๆในโลกสามารถพูดได้เหมือนกับมนุษย์ผิดกันแต่เพียงลักษณะการพูดที่ไม่เหมือนกันครั้งหนึ่งเกิดกระแสลมอย่างแรงบนโลกเป็นเวลานานหลายเดือนแม่น้ำสระลำธารได้ถูกลมพัดจนแห้งผากเหล่ามนุษย์สัตว์ต้นไม้และพืชเล็กๆพากันเหี่ยวแห้งตายไปด้วยความร้อนและกระหายน้ำคางคกตัวหนึ่งเฝ้าดูน้ำในสระที่มันอาศัยอยู่ทุกวันก็เห็นว่าน้ำในสระนี้ค่อยๆน้อยลงทุกทีมันจึงได้ตัดสินใจที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้มันคิดว่ามันสามารถหลีกเลี่ยงความเป็นความตายได้มันควรที่จะต่อสู้เมื่อมันได้ตรึกตรองดูมันก็ได้ตัดสินใจที่จะไปร้องทุกข์ต่อสวรรค์แล้วมันก็คิดว่าถ้ามันสามารถจะมีเพื่อนร่วมทางไปกับมันด้วยก็ดีไม่น้อยพูดแล้วมันก็ออกเดินทางอย่างกล้าหาญไปแต่เพียงผู้เดียวมันได้เดินทางมาได้สักครู่หนึ่งก็พบกับฝูงผึ้งฝูงหนึ่งมันจึงได้หยุดคุยถึงเรื่องร้ายแรงนี้และได้ชักชวนพวกผึ้งให้ไปร้องทุกข์ต่อเทพเจ้าแห่งสวรรค์พวกผึ้งก็เห็นด้วยทันทีเพราะพวกมันคิดว่าถ้าไม่มีดอกไม้มันก็จะไม่มีน้ำหวานมาเลี้ยงชีวิตดังนั้นพวกผึ้งและเจ้าคางคกก็ออกเดินทางร่วมกันทันทีเมื่อเดินทางมาได้สักหน่อยก็พบกับไก่ตัวหนึ่งซึ่งเจ้าไก่ตัวนี้ก็กำลังทุกข์ว่ามันนั้นไม่มีข้าวกินและแมลงตัวเล็กๆก็ไม่มีกินเลยเนื่องจากกระแสลมนั้นแรงมากดังนั้นจึงไม่เป็นการยากสำหรับเจ้าคางคกและพวกผึ้งที่จะพูดให้ไก่นั้นร่วมเดินทางไปกับมันด้วยยังไม่ทันที่พวกมันทั้งหมดจะออกเดินทางไปด้วยกันเจ้าเสือที่กำลังได้รับทุกข์จากอากาศร้อนเนื่องจากกระแสลมก็ได้มาสมทบด้วยเพราะว่ามันไม่รู้ว่าจะทำอะไรถ้าลมเป็นอย่างนี้และพัดอยู่ต่อไปมันก็จะไม่มีอาหารกินมันจึงได้มาขอเป็นสมาชิกของคณะเดินทางนี้ด้วยเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปยังสวรรค์ 2-3 วันต่อมาคณะเดินทางนั้นก็ได้มาถึงพระราชวังของพระเจ้าแห่งสวรรค์เจ้าคางคกก็บอกให้พรรคพวกของมันคอยอยู่ข้างนอกจนกว่ามันจะเรียกแล้วเจ้าคางคกก็ได้เข้าไปตามลำพังมันได้กระโดดผ่านห้องที่ว่างเปล่าไปห้องนึงแล้วมันก็ได้ยินเสียงหัวเราะดังออกมาจากห้องถัดไปมันจึงได้กระโดดเข้าไปในห้องนั้นทันทีที่นั่นเองมันเห็นว่าเทพเจ้าแห่งสวรรค์กำลังเล่นไพ่กันอยู่กับเหล่านางฟ้าและเทพบุตรเจ้าคางคกผู้อยากจะกราบทูลเรื่องราวบนโลกมนุษย์จึงได้สูบลมเข้าไปในปอดอย่างเต็มที่มันจึงได้ตาลุกโพลงแล้วก็พยายามกระโดดขึ้นไปให้สูงที่สุดจนไปอยู่ท่ามกลางผู้เล่นไพ่ทั้งหลายทันใดนั้นก็เกิดเสียงเงียบงันขึ้นเสียงหัวเราะของเทพเจ้าได้ขาดหายไปในทันทีหน้าของพระองค์ก็กลับบูดบึ้งคิ้วได้ขมวดเข้าหากันและได้ตรัสด้วยน้ำเสียงอันดังว่าเฮ้ยเจ้าคางคกเจ้าพวกนี้เจ้านี่ช่างทะลึ่งอวดดีนักเจ้ากล้าดียังไงถึงนำเพื่อนฝูงมาเต็มมากมายขนาดนี้เนี่ยแต่เจ้าคางคกผู้กล้าหาญไม่รู้สึกหวาดกลัวต่อเสียงของเทพเจ้าเลยมันได้กล่าวอย่างองอาจไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นใหญ่ในสวงสวรรค์ยังไม่ทันที่มันจะพูดต่อเลยเสียงของเทพเจ้าก็ตวาดมันออกมาอีกว่าชะเจ้าคางคกเจ้ากล้าต่อล้อต่อเถียงกับข้าต่อหน้าเชียวเหรอพวกทหารเห็นดังนั้นก็กรูกันเข้ามาเพื่อมาหาคางคกหมายที่จะขยี้มันให้เป็นผุยผงเจ้าคางคกเห็นว่ามันไม่สามารถที่จะต่อสู้กับพวกทหารเหล่านั้นได้มันจึงได้ตะโกนเรียกพวกผึ้งมาด้วยเสียงอันดังพวกผึ้งได้ยินเสียงก็ได้บินกรูเข้ามาทั้งฝูงทหารองครักษ์ได้เห็นดังนั้นก็ตกใจกลัวพากันล่าถอยออกไปเป็นขบวนบางคนก็ถูกต่อยจนหน้านั้นบวมปิ่งไปหมดเมื่อเทพเจ้าเห็นภาพเหล่าทหารล่าถอยแล้วก็แผ่เสียงราวกับฟ้าร้องด้วยความโกรธหมายที่จะให้เสียงของพระองค์ทำให้เจ้าคางคกนั้นตกใจกลัวแต่คางคกก็เรียกไก่เข้ามาไก่จึงได้ตรงเข้าไปจิกที่เทพเจ้าทันทีอะไรกันเนี่ยส่วนเจ้าเสือก็เข้ามาผูกเชือกสุนัขซึ่งเทพเจ้าได้เลี้ยงเอาไว้สำหรับป้องกันพระองค์
จ้าสุนัขก็ไม่กล้าที่จะทำอะไรเมื่อทุกอย่างได้กลับไปเป็นเช่นนั้นเทวเจ้าก็มองเจ้าคางคกอย่างนับถือในการกระทำอันสมเหตุสมผลของมันเจ้าคางคกจึงพูดอย่างไม่กลัวสิ่งใดออกไปว่านี่แน่เทพเจ้าข้ากับพวกเพื่อนมาที่นี่ด้วยความนับถือพระองค์อย่างสุดซึ้งเพื่อที่จะนำข่าวของมนุษย์ซึ่งอยู่ในความดูแลของพระองค์มาบอกให้ตอนนี้เนี่ยโลกมนุษย์กำลังเดือดร้อนอย่างที่สุดไม่มีฝนตกมาหลายเดือนแล้วพระองค์ทราบหรือไม่ว่าแม่น้ำเนี่ยเต็มไปด้วยความร้อนสัตว์ต่างๆกำลังจะตายกันหมดพืชต่างๆก็กำลังแห้งเหี่ยวและตายลงไปทุกทีข้าพเจ้าต้องการฝนพระองค์ได้ยินไหมข้าเป็นตัวแทนจากมนุษย์มาบอกว่าข้าพเจ้าต้องการฝนช่วยฟังเราด้วยสิเทพเจ้าแห่งสวรรค์เมื่อได้ทรงรับฟังดังนั้นก็พยักหน้าแล้วได้ตรัสออกไปว่าได้สิขอรับท่านลุงแล้วพระองค์ก็สัญญาว่าจะจัดการเรื่องทุกอย่างนี้พระองค์ได้ตรัสเรียกเลขานุการประจำพระองค์มาแล้วบอกให้เขาไปถามนายกรัฐมนตรีของพระองค์ถึงเรื่องที่เกิดขึ้นบนโลกมนุษย์แต่นายกก็ไม่รับรู้เรื่องราวนี้เลยและได้บอกว่าเป็นหน้าที่ของผู้แทนต่างแดนส่วนผู้แทนต่างแดนก็ให้ไปถามหัวหน้าแผนกหัวหน้าแผนกก็ได้ไปปรึกษากับเลขานุการของเขาทันทีแต่เขาก็ติดต่อไปยังผู้ตรวจตราเกี่ยวกับเรื่องฟ้าฝนในที่สุดก็พบเอกสารซึ่งมีเนื้อความประมาณ80หน้ากระดาษแล้วเขาก็ได้เขียนเรื่องราวรายงานให้เหตุผล50แผ่นว่าด้วยเรื่องทำไมฝนจึงขาดแคลนและทำไมบ่อเก็บน้ำของสวรรค์จึงไม่ได้รับการซ่อมแซมและเรื่องอื่นๆอีกมากมายเอกสารทั้งหมดจึงรวมเป็น130แผ่นด้วยกันและได้นำไปใส่กับแฟ้มรวมกันแฟ้มนี้ก็จะถูกส่งไปตรวจตราและต่อไปก็ถึงเลขานุการของผู้ตรวจตราแล้วก็ถูกส่งไปยังหัวหน้าแผนกแต่หัวหน้าแผนกนั้นก็ต้องเดินทางไปราชการแฟ้มนี้จึงวางอยู่บนโต๊ะของหัวหน้าแผนกราว2สัปดาห์เลยทีเดียวเมื่อเขากลับมาเขาก็รีบไปส่งให้กับนายกรัฐมนตรีทันทีนายกก็ส่งให้กับเลขานุการของพระเจ้าดังรายงานทั้งหมดจึงมีประมาณ200กว่าแผ่นด้วยกันเมื่อถึงเลขานุการเลขานุการก็ได้เริ่มอ่านให้กับเทพเจ้าได้ฟังแต่ยังไม่ทันจะจบเทพเจ้าก็ต้องไปต้อนรับแขกต่างเมืองดังนั้นรายงานจึงต้องไปอ่านในวันรุ่งขึ้นในวันรุ่งขึ้นเมื่อเลขานุการอ่านจบแล้วเทพเจ้าก็ลงนามทันทีและแล้วสวรรค์ก็มีเสียงดังขึ้นเพื่อให้โลกได้รับรู้ว่านี่คือการกระทําของสวรรค์ฝนก็ได้ตกลงมายังโลกมนุษย์อีกนับเป็นเวลา 3-4 เดือนหลังจากที่เจ้าคังคกได้ไปร้องทุกข์แต่นานขนาดนั้นแน่นอนค่ะว่าเจ้าคังคกเสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าลูกๆของมันและสัตว์ตัวอื่นไม่ลืมการกระทําของมันเลยการเดินทางที่กล้าหาญและเสี่ยงอันตรายของมันเนื่องจากความร้อนและโหดร้ายทําให้ประชากรบนโลกได้รับความสุขคางคกจึงเป็นที่จดจำของชาวเวียดนามจนถึงทุกวันนี้และเนื่องจากเจ้าคางคกได้รับการยกย่องจากเทพเจ้าแห่งสวรรค์ว่าท่านลุงชาวเวียดนามจึงเรียกคางคกว่าท่านลุงของสวรรค์และเมื่อไรที่เสียงคางคกนั้นร้องขึ้นเมื่อนั้นแหละชาวเวียดนามก็จะรู้ว่าอีกสักพักฝนเนี่ยกำลังจะตกแล้ว